กท่านเข้าสู่เวทีแห่งการให้โอกาสผ่านเสียงเพลงเพราะนี่คือรายการจันพันดาวช่วงนี้สนับสนุนโดยเล็กตาซอยครับผมและแน่นอนครับสำหรับนักสู้ฝันที่ชนะประจำสัปดาห์ของเรานะครับทางรายการจะมอบเงินรางวัลให้ 10,000 บาทนะครับและเครื่องดื่มคิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนจะมอบเงินสนับสนุนให้อีก 10,000 บาทรวมทั้งหมดเป็น 20,000 บาทวันนี้นะครับขอต้อนรับน้องๆ นะครับจากโรงเรียนสุรนารายณ์บริบาลลาดพร้าวครับผม yeah. วันนี้ต้องบอกเลยว่าเป๊กกี้รู้สึกมีคุณค่าแล้วรู้สึกสวยงามรู้สึกเด่นเป็นสง่าอยู่คนเดียวตั้งแต่เกรซการ์ดก้าวไม่อยู่ไม่ใช่เกรซไม่อยู่ไม่เอาว่ะไม่ใช่คุณเกรซเขาไม่ได้ไม่อยู่ตอนนี้คุณผู้ชมครับก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าสู่การแข่งขันเราจะมีโชว์พิเศษจากศิลปินวันนี้แสดงว่าเป็นคิวของน้องเกรซใช่แล้วตอนแรกเป๊กคิดว่าเป๊กขังเกรซไว้ในรถตู้ได้สำเร็จไหมตอนแรกหลอกไงไปดูหนังเรื่องอะไรมาจะบ้าจันนี้เกรซโชว์แน่นอนจันหน้าจับตาดูเป๊กกี้โชว์ครับผมนี่จะโชว์เล่นกับงูครับผมจริงหรือว่าเนี่ยงูคนไม่ใช่พังพอจะไปเล่นกับงูอะไรเออเอามาดูครับคุณผู้ชมครับว่าจะเป็น R&B string หรือว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขอยกเวทีนี้ให้กับคุณเกรซการ์ดก้าวเชิญAt first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get alongAnd so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed, I should have locked, I should have made you leave your key. If I know for just 1 second you'll be back to bother me. Go now, go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymoreOnce you're the one who tried to hurt me with goodbye. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, not I. I'll be survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive. Yeah.
คนสวยนะคือไม่ได้สวยอย่างเดียวนะสวยด้วยเก่งด้วยมีความสามารถด้วยคือเป็นอะไรที่สนุกสนานนะคะอยากสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับเวทีบ้างเคยเห็นเวอร์ชันอื่นๆมีคนเขาร้องไว้ด้วยแล้วก็ลองเอามาปรับเป็นแบบลักษณะของเราอะไรเงี้ยแน่นอนแล้วก็คุ้มค่าจริงๆเอาขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะฮะคุณเกรซครับค่ะลุ้นผมรอนะต่อไปก็ต้องเป็นพี่เบกกี้แล้วแล้วก็เขาโชว์ก่อนเออแม่แก่ก็ลำบากทีนี้เล่นมากเขาไม่ได้ปวดเข่าไม่ได้ได้จะบอกว่าถ้าผมมองแล้วหรอเป๊กกับเกรซเนี่ยผมเลือกมองเป๊กดีกว่าทำไมเพราะอย่างเงี้ยเนี่ยถามว่าสวยๆอย่างเงี้ยมองแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เบื่อใช่ป่ะใช่อย่างนี้ดีกว่ามองยังไงก็ไม่เบื่ออ้าวเพราะมองแป๊บเดียวก็ไม่กลับไปมองอีกเลยโอเคถ้าแบบกุบกิบเชิญครับนิดหน่อยอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องโชว์ของเราครับคุณผู้ชมครับยังคงอยู่ในแคมเปญนะครับนักสู้ฝันชั้นประถมอยู่นะเราคัดมาเต็มๆ3คนครับคุณผู้ชมครับมาให้กำลังใจพวกเขาพร้อมๆกันเลยครับไปพบกับพวกเขาเลยครับคุณหนูจะมาออกกำลังกายกันเหรอลูกแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวานิดาตันตาราวงศาอายุ9ปีชื่อเล่นชื่อน้องออมค่ะหนูกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนธีรวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะมีคติประจำใจไหมลูกสาวหน้ามาเฮฮาน่ารักค่ะท่านทำผิดนะสาวหน้ามาต้องทำงี้สาวหน้ามาไม่ใช่หน้ามาอย่างนั้นเหมือนม้ามากเลยถ้าต่อไปเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพานุวิทย์พิงค์เพราะอายุ10ปีชื่อเล่นชื่อน้องชิวกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ครับฉายาของผมคือเป็นคนชอบแข่งขันไม่มีวันยอมแพ้ค่ะเท่านสุดท้ายจ้ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนันชนกทองสายอชื่อเล่นชื่อไอซ์อายุ11ปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณจังหวัดชัยนาทค่ะสโลแกนของหนูคือนึกไม่ออกไว้มาบอกวันหลังนะคะขอเป็นมุกนึกไม่ออกไว้มาบอกวันหลังน่ารักน่ารักน่ารักเชิญพี่บอลก่อนเลยครับน้องชิวครับเมื่อกี้ตอนที่หนูพูดอะเสียงหนูดูนุ่มมากพี่ดูกำลังฟังแบบลิเกอ้อนไม่ยกยังไงไม่รู้อะเออเป็นลิเกป่ะครับเป็นครับเน่เป็นลิเกเหรอเออเป็นลิเกทำไมไม่รักษาให้หายก่อนแล้วค่อยมาเป็นลิเกไม่เป็นโรคพี่บอลถามพี่บอลก่อนคือลิเกเนี่ยเวลาเขาแนะนำตัวก็แล้วแต่แนะนำร้องเงี้ยได้ไหมได้ไหมลูกน้องชิวไหวไหมสดๆเลยนะตั้งวงหน่อยตั้งวงข้างหน้าหน่อยตั้งวงใช่เอาคออีก5ขาจะบ้าร่ำไงเนี่ยว่าแต่เราเล่นเธอก็เล่นอะติงเตรงแต่นี่เนี่ยเจ้งอาจารย์เกิร์ลไหวไหมคีย์บอร์ดไหวไหมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณพี่ซีสิวัตรพี่เกรดพี่บอลพี่เป๊กกี้ให้ผมมีโอกาสแสดงความสามารถดังฝันขอให้รายการจันพันดาวรายการดีอยู่ช่อง7สีนานๆใครฝึกให้ครับก็ตอนแรกฟังเสียงชิวประธานโทษหนูพูดอย่างนี้หนูกินพี่เอชายาเข้าไปแล้วเหรอคะเชิญคุณเกรซครับน้องออมน้องออมตัวเล็กสุดเลยกลัวหรือเปล่ากลัวพี่ๆเขาหรือเปล่ากลัวค่ะกลัวหรอเผินเนาะน้องออมน้องออมเป็นเด็กเรียบร้อยใช่ไหมคะค่ะเต้นได้ไหมเต้นได้ไหมคะพี่ว่ายล่ะหนูช่วยพูดกับพี่หน่อยได้ไหมครับไม่รู้เอาดนตรีมามิวสิก
น้องๆนี่นะครับพี่เคครับถามน้องไอซ์ว่าวันนี้คุณแม่ลูกน้องสภาพรมาเอาละฮะวันนี้มาถึงหน้าที่ของน้องๆแล้วที่จะต้องเป็นคนเลือกกติกาการเลือกหัวหน้าทีมให้น้องๆโอ้น้อยออกและเป่ายิงฉุบใครชนะมีสิทธิ์เลือกก่อนและผลออกมาดังนี้น้องชิวมีสิทธิ์เลือกหัวหน้าทีมเป็นคนแรกตามด้วยน้องไอซ์และน้องออมมาดูกันครับน้องๆจะเลือกใครเป็นหัวหน้าทีมคนแรกที่จะสามารถเลือกได้นั่นคือนะครับน้องชิวคำถามครับน้องชิวจะเลือกใครครับชิวไม่อยู่กับแม่ตอบครับผมเป็นคนชอบเตะฟุตบอลผมเลือกพี่บอลค่ะพี่บอลเอาล่ะท่านที่สองนะครับคำถามครับน้องไอซ์จะเลือกใครครับไอซ์ตอบครับหนูเป็นคนสวยหนูขอเลือกคนที่สวยเหมือนหนูเลือกพี่เกรซค่ะนั่นก็หมายความว่าน้องออมอยู่ทีมพี่เป๊กกี้ครับคือออมอยู่กับเป๊กอะไม่เท่าไหร่แต่คำที่ไอ้พูดว่าหนูเป็นคนสวยหนูขอเลือกพี่เกศก็แล้วกันเพราะว่าหนูสวยเหมือนพี่เกศเปล่าหล่อนสวยเหมือนฉันเธอสวยเหมือนฉันทำไมเธอไม่เลือกฉันไม่เหมือนสองกระจกบ้างหรอใจเย็นตาแดงมาพูดขนาดนี้เอาละเชิญทั้งสามท่านไปแปลงโฉมกันก่อนเลยไปเชิญครับเอาละครับมาถึงข้อคิดคำคมนะครับเป็นกิจกรรมให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการนะครับถ้าได้รับการอ่านออกอากาศนั้นจะได้รับของรางวัลมูลค่า 5,000 บาทจากแล็กตาซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในค่ำคืนนี้นะครับคือคุณปรารถนากันทานะครับจากจังหวัดลำปางนะครับเขียนเข้ามาว่าชีวิตนี้ล้วนมีทั้งทุกสุขจะล้มลุกคลุกคลานสักปานไหนอย่าท้อแท้สิ้นหวังกำลังใจสู้ต่อไปถ้าหัวใจยังมีแรงนะครับได้รับของรางวัลมูลค่า 5,000 บาทจากแล็กตาซอยไปเลยนะครับเอาละครับ1ใน3ท่านนี้ใครจะคว้าเงินรางวัล 20,000 บาทไปช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อครับ